อยากได้กล้องสักตัวเป็นกล้องตัวแรกถ่ายวิวถ่ายคนถ่ายได้หลายๆอย่างตัวไหนดีคะคำถามนี้นะคะเป็นคำถามที่ถามมาหลังมาเยอะมากวันนี้เฟื่องก็เลยเอาค่ากล้องราคาไม่เกิน 30,000 บาทที่น่าสนใจเหมาะเอาไปถ่ายในทุกสถานการณ์นะคะเป็นแบบกล้องง่ายๆใช้สไตล์เท่ๆก็ได้ถ่ายได้แบบสารพัดนึกนะคะจะมีอะไรบ้างไปดูค่ะกล้อง mirrorless มีตั้งมากมายหลายค่ายหลายคาแรคเตอร์นะคะแต่ว่าถ้าอยากได้กล้องสักตัวใช้งานง่ายๆได้ภาพสวยงบไม่เกิน 30,000 เลือกรุ่นไหนดีตั้งใจดูกันให้จบนะคะแล้วถ้าใครชอบคลิปแนวนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe สั่นกระดิ่งและที่สำคัญคอมเมนต์กันลงมาได้เลยค่ะว่าอยากรู้เรื่องอะไรกันต่อไปปอรอไว้ก่อนจะไปเข้าอันดับนะคะที่เรียง1 2 3 4 5เนี่ยไม่ได้หมายความว่ารุ่นไหนดีที่สุดนะคะ5อันนี้แค่ไม่เกิน 30,000 แล้วเป็นรุ่นที่โอเคน่าจับตาค่ะไปกันเลย 1. Olympus OMD EM10 Mark 3น้องเล็กในตระกูล OMD นะคะหน้าตาสวยงามดีไซน์สไตล์ SLR มีความคลาสสิกถึงจะออกมาสักพักนึงแล้วเนี่ยแต่ก็ยังคงเป็นกล้องในใจสำหรับใครหลายๆคนอยู่ค่ะเพราะว่าเขาถูกออกแบบมาให้ใช้งานง่ายเหมาะมากๆสำหรับคนที่ขี้เกียจแบกให้หนักคอชอบเดินตัวปลิวๆชอบถ่ายรูปแบบเอาจริงหน่อยเล่นกล้องเลยแหละแต่ก็ไม่ถึงขั้นถ่ายแบบรับงานจริงจังสามารถได้ภาพที่สวยงามกว่ากล้องระดับเริ่มต้นทั่วไปนะคะข้อดีขนาดเล็กกระทัดรัดพกพาง่ายหน้าจอสัมผัสปรับขึ้นลงได้เล็กน้อยแต่ไม่ถึงขนาดพลิกมา180องศาเซลฟี่ได้ค่ะโหมด SCN กับ AP หรือว่า Advanced Photo อันนี้เนี่ยมีอะไรให้เล่นเยอะพอสมควรปรับลูกเล่นกันสนุกเลยถ่ายวิดีโอ 4K ได้ที่ 30p นะคะแถมมีกันสั่น5แกนอันนี้ดีมากตัดต่อวิดีโอในกล้องได้ด้วยมีเลนส์ให้ช็อปเพิ่มได้หลากหลายและส่วนมากขนาดจะค่อนข้างเล็กค่ะส่วนข้อสังเกตก็เช่นไม่มีช่องเสียบไมค์เซ็นเซอร์เป็นขนาดไมโครโฟเตอร์สเล็กกว่ากล้องอื่นในราคาใกล้ๆกันซึ่งสำหรับมือใหม่เนี่ยอาจจะไม่เห็นความแตกต่างสักเท่าไหร่นะคะโฟกัสแบบจับคอนทราสต์เวลาจับวัตถุที่วิ่งเข้าออกไวๆเนี่ยอาจจะมีไม่ทันบ้างสโลไลฟ์นิดๆราคาเต็มพร้อมเลนส์คิด14-42อยู่ประมาณ 29,900 บาทหาโปรได้ทั่วไปนะคะ2. Fuji Film XT100ตัวนี้นะคะก็เป็นอีกตัวที่น่าจับตามองเพิ่งเปิดตัวมาไม่นานเล็กเบาดีไซน์ฉบเฉี่ยวกระทัดรัดเท่ๆนะคะเป็นรุ่นที่เหมือนอยู่ระหว่าง XA5 แล้วก็ XT20 ค่ะคือมือใหม่ก็ใช้ง่ายและพอเริ่มจะพัฒนาฝีมือการถ่ายภาพขึ้นเนี่ยก็ยังพอตอบโจทย์ได้อยู่มีช่องมองภาพมาให้แล้วก็มีปุ่มหมุนควบคุมต่างๆที่ปรับค่อนข้างง่ายแบบกล้องโปรเลยล่ะค่ะความน่าสนใจค่ะหน้าจอพลิกได้หลายมุมหลายสเต็ปพลิกแล้วพลิกอีกแบตอึดพอสมควรค่ะชาร์จเต็มทีนึงเนี่ยถ่ายได้ราวๆ430รูปสามารถทำวิดีโอทำแลปส 4K 30เฟรมเรทจบได้เลยในตัวนะคะและสำหรับใครอยากจะจับแบบถนัดมือหน่อยก็มีกริปเสริมทำให้คนนิ้วยาวหรือมือใหญ่เนี่ยจับสะดวกขึ้นแต่ถ้าไม่ชอบก็ถอดออกได้เช่นเดียวกันค่ะข้อสังเกตวิดีโอ 4K ของเขานะคะถ่ายได้แค่15เฟรมเรทต่อวินาทีก็จะกระตุกนิดๆเหมือนทำมารองรับการถ่าย 4K เป็นเบิร์สชูตติ้งหรือว่าคลิกทีนึงได้หลายๆรูปเท่านั้นค่ะต่อไมค์นะคะต้องใช้ขนาด 2.5 มม.ซึ่งสายไมค์ทั่วไปเนี่ยอยู่ที่ 3.5 มม.ก็ต้องใช้หัวแปลงลำบากขึ้นหน่อยหน้าจอสัมผัสนะคะยังหน่วงๆบ้างเล็กน้อยราคาพร้อมเลนส์คิด 15-45 ค่ะอยู่ที่ประมาณ 25,990 บาทราคาอาจจะแตกต่างกันบ้างตามสีเครื่องนะคะผู้รีวิวไปแพทดูได้3 Canon EOS M50ตั้งแต่เปิดตัวมานะคะรุ่นนี้ก็ถูกนับว่าเป็นกล้องสำหรับถ่ายฟล็อกที่น่าโดนมากๆตัวหนึ่งเลยค่ะนอกจากจะถ่ายวิดีโอ 4K ได้แล้วที่สำคัญเขามีช่องเสียบไมค์ถือเป็นตัวท็อปในหมวดกล้องมือใหม่ได้เลยจับถือง่ายเวลาถ่ายวิดีโอหันกล้องเข้าหาตัวเองก็สะดวกใครที่ชอบสีสันโทนของ Canon อยู่แล้วก็อย่ารอช้านะคะความน่าสนใจค่ะขนาดเล็กน้ำหนักเบากริปจับเข้ามือได้ดีหน้าจอสัมผัสพลิกได้หลายทิศทางกันสั่นแบบอิเล็กทรอนิกส์ทำงานได้ดีวิดีโอออกมาค่อนข้างนุ่มใช้ระบบโฟกัสแบบ Dual Pixel รวดเร็วดีคือใช้เป็นแบบ Face บวกกับ Contrast นะคะสามารถต่อตัวแปลงเพื่อใช้เลนส์ของ DSLR ได้ด้วยแน่นอน Canon เขาโอ้โหเจ้า DSLR อยู่แล้วก็มีเลนส์ให้เลือกหลายช่วงเลยนะคะปุ่มกดอัดวิดีโออยู่ในตำแหน่งที่กดง่ายมากเวลาเราถ่ายบล็อกหน้าตัวเองค่ะข้อสังเกตโหมดวิดีโอ 4K จะโฟกัสต่อเนื่องไม่สมูทเท่าไหร่ต้องพึ่งการหมุนเพิ่มเล็กน้อยส่วนแบตเตอรี่ถ้าเทียบกับรุ่นใกล้ๆกันแล้วก็ถือว่าน้อยกว่าชาวบ้านอยู่นิดนึงนะคะชาร์จเต็มถ่ายได้ราวๆ235รูปค่ะ
ราคาพร้อมเลนส์คิด 15-45 นะคะอยู่ที่ 25,990 บาทประมาณนี้ปรับขึ้นลงตามแล้วแต่โปรนะคะสายฟล็อกมือสมัครเล่นไปถึงเอาจริงเอาจังต้องโดนค่ะตัวนี้ค่อนข้างตอบโจทย์เลยทีเดียว4 Panasonic Lumix GX85 GX85 นะคะเป็นรุ่นแรกของ Panasonic ที่มีการเพิ่มกันสั่น5ทิศทางเข้าไปช่วยให้ถ่ายรูปและวิดีโอได้นิ่งขึ้นมีฟีเจอร์ 4K Photo ที่จะเก็บภาพรวมมากๆใน1ช็อตแล้วมาเลือกจังหวะที่ดีที่สุดทีหลังได้ด้วยค่ะความน่าสนใจนะคะถึงจะใช้เซ็นเซอร์ Micro Four Thirds แต่ก็ได้ภาพที่คมชัดสูงเพราะตัด Low Pass Filter ออกไปหน้าจอสัมผัสปรับขึ้นลงได้เล็กน้อยแต่ไม่ถึงขนาดคลิกมา180องศาเซลฟี่ได้ค่ะ 4K Photo ในสถานการณ์จริงนะคะสามารถใช้ได้บ่อยและเก็บจังหวะสำคัญได้ดีเลยรุ่นนี้ข้อสังเกตค่ะด้วยเซ็นเซอร์ที่เล็กและเลนส์คิดระยะสั้นเนี่ยอาจจะทำหน้าชัดหลังเบลอได้ไม่เยอะเท่ารุ่นอื่นๆก็คือทำได้นะคะแต่จะแบบไม่ได้ละลายเวอร์รู้สึกอันๆนิดนึงการใช้ฟังก์ชันต่างๆจะกินแบตพอสมควรจากปกติที่ถ่ายได้ราวๆ290รูปก็อาจจะแบบหมดฟึบๆนิดนึงค่ะราคาพร้อมเลนส์คิด 12-32 มม.นะคะอยู่ที่ประมาณ 26,990 บาทเนื่องจากออกมาสักพักแล้วก็เลยมีโปรโมชั่นลดราคาอยู่เรื่อยๆเลยค่ะปิดท้ายสายหมี Sony A6000 ค่ะอาจจะได้ยินชื่อคุ้นๆหูกันอยู่บ้างนะคะสำหรับ A6000 กล้องในซีรีส์นี้เนี่ยถูกจัดวางว่าเป็นกล้องในระดับกลางๆแต่สเปคการถ่ายรูปตัวนี้ถือว่าจัดเต็มจริงๆค่ะสีสวยคมชัดโฟกัสเร็วและถึงรุ่นนี้จะออกมา 3-4 ปีแล้วนะคะแต่โดยรวมก็ถือว่ายังพอฟัดกับรุ่นอื่นๆได้ไม่น้อยหน้าเลยทีเดียวค่ะที่น่าเสียดายก็คือไม่มีช่องเสียบไมค์นั่นเองแล้วก็เป็นหนึ่งใน Sony ไม่กี่รุ่นที่เพิ่งยังไม่ได้รีวิวนะคะคุณขอมาเยอะมากเหมือนกันก็ถือว่ารวบตึงมาในนี้เลยละกันนะคะความน่าสนใจค่ะระบบโฟกัสใช้ทั้งจับคอนทราสต์และ Face Detection ทำให้โฟกัสเร็วพอสมควรค่ะถ่ายภาพต่อเนื่องได้เร็วน่าประทับใจนะคะข้อสังเกตหน้าจอปรับมุมได้ค่อนข้างน้อยแล้วก็หน้าจอทัชไม่ได้ไม่มีช่องเสียบไมค์ค่ะราคาพร้อมเลนส์คิด 16-50 มม.ราวๆ 27,990 บาทแต่เดี๋ยวก่อนค่ะนี่มันราคาสมัยเมื่อเปิดตัวใครเขาซื้อราคาเต็มกันเดี๋ยวนี้เขาโปรเพียบสามารถหาราคามือหนึ่งได้ตั้งแต่หมื่นปลายๆขึ้นไปเลยนะคะคุ้มมากๆและถ้าเจอร้านราคาดีๆแล้วอยากอัปเกรดขึ้นไปอีกขั้นถ่ายวิดีโอดีงามก็ให้ไปดู A6003 ค่ะเพิ่งใช้ถ่ายวิดีโออยู่หลายปีเลยนะคะตอนนี้อัปเกรดมันเป็น A7 แล้วจ้ะแพงขึ้นหน่อยแต่สเปคนี้อัปเกรดเพียบเลยนะคะ A6003 เชียร์ๆๆเคยอันบ็อกไว้แล้วไปหาดูได้เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับกล้องระดับเริ่มต้นถึงกลางๆที่ขนาดเล็กพกพาง่ายใช้งานง่ายถ่ายรูปสวยมีใครสนใจตัวไหนชอบตัวไหนอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะคะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะคะใกล้จะปีใหม่แล้วก็ไปถอยรุ่นที่ใช่รุ่นที่ชอบกันได้หรือถ้าใครอยากให้เฟื่องรีวิวกล้องตัวไหนนะคะที่ออกใหม่ในช่วงนี้เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาได้ถ้าหาได้ก็จะรีบหามาให้ได้ดูกันนะคะมีคนบอกว่าเฮ้ยทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยรีวิวกล้องเลยเดี๋ยวจะรีวิวแล้วค่ะขอโทษค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย